ลงยูทูบลงสปาร์คลงครูมแล้วก็ลงอาร์สตูดิโอเมื่อวานนะคะเราเซตอัพให้เรียบร้อยวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะดึง Data มา Analyze นะคะวันนี้ตัวที่เราจะดึง Data มา Analyze เนี่ยเราเรียกมันว่าตัวที่เป็น Machine Learning คำว่า Machine Learning คืออะไรใครเคยเรียน Machine Learning มาบ้างแล้วมีไหมคะมีไหมยกมือหน่อยไม่มีเลยเหรอคะวันนี้ดูก่อน Machine Learning คืออะไรMachine Learning มันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเวลามันจะวิเคราะห์มันไม่ได้วิเคราะห์แค่ Data ที่อยู่ใน Database แต่มันจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์จากสูตรตายตัววิเคราะห์จากไม่มีสูตรเลยก็ได้ฉะนั้นมันจะ Analyze จากทุกสิ่งในรอบตัวเรามาเป็น Data ให้ตัดสินใจคราวนี้เวลามันทำงานตัว Machine Learning คือคำว่า Machine ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหมายชี้นะนะคะ learning คือการที่เราเรียนรู้เพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจฉะนั้นการเรียนรู้ก็จะมีการเรียนรู้หลายรูปแบบการเรียนรู้จากคนเองประสบการณ์การทำงาน data ข้อมูลรู้จากคนที่เคยทำข้อผิดพลาดมาแล้วแล้วเรามาเห็นข้อโซลูชันที่เราแก้ไขหรือแม้แต่เขาประสบความสำเร็จเลยแล้วเอาเขามาใช้เป็นแนวทางก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการ learning นะคะแล้วก็จะมี solution ในการทำงานของเราซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับตัวที่เป็น cloud network เครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมาช่วยให้คุณ analyze พวก data ต่างๆนะคะฉะนั้นคุณมาดูตัวที่เป็น machine learning ว่าเราจะช่วยอะไรในองค์กรเราได้บ้างนะคะถ้าพูดถึงว่า machine learning ที่เราจะทำกันวันนี้หรือใช้กันตรงนี้นะคะเช่นเราบอกว่าถ้าลูกค้าพวก transaction ลูกค้า behavior คือพฤติกรรมของลูกค้าอะไรพวกนี้เราจะเอาวิเคราะห์เอาข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคุณก็จะมุ่งไปที่ data ที่เป็นลูกค้าถูกต้องไหมพอลูกค้าคุณก็จะมี relationship ในเรื่องของ table ต่างๆเช่นคุณเก็บ table ของลูกค้าที่อยู่ลูกค้าครอบครัวลูกค้าบางคนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมลูกค้าต้องไหมคะ health ของลูกค้าพ่วงกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าพ่วงกับซื้อพ่วงกับขายพ่วงกับรับชำระเงินพ่วงกับหนี้พ่วงกับโอ้ทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆตัวนั้นเราเรียกว่า data ที่เราเก็บอยู่ประจำอยู่แล้วต้องไหมคะคราวนี้พอมันเก็บอยู่ประจำมันก็จะมีข้อมูลที่สำคัญที่เรารู้แค่นั้นแต่เราจะไม่สามารถรู้แล้วต่อยอดในเรื่องของลูกค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อแข่งขันกันซึ่งลูกค้าที่เราไม่มีในมือเราควรจะ analyze ไหมคำถามควรไหมควรใช่ไหมคะแต่เราจะเอาข้อมูลมาจากไหนล่ะฉะนั้นมันถึงเกิดเป็นพวก big data ก็คือข้อมูลมาจาก InstagramFacebook, YouTube, การใช้ชีวิตโรงพยาบาลสภาพแวดล้อมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลของธนาคารข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นมันจะลิงก์เข้าหากันหมดแต่มันก็อยู่กับวิธีการที่คุณจะได้มาซึ่งข้อมูลนะคะว่าคุณจะได้ทางไหนบ้างคราวนี้ดูว่าตัวที่เป็น machine learning นะคะมันก็จะได้ศึกษาในเรื่องของ algorithmว่าเราจะ improve พวก data ในการทำงานยังไงบ้างนะคะคุณต้องรู้ในเรื่องของกฎระเบียบของ business process คุณต้องรู้ในเรื่องของการนำมาใช้ซึ่งพวกนั้นมันได้จาก experience ของตัว data science ด้วยนะนะคะฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่เป็น data science ต้องมีประสบการณ์หน่อยต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรมันดึงขึ้นมาใช้แล้ว analyze แต่ตอนนี้คุณมีข้อมูลเขามองว่าทุกคนตอนนี้คือมี knowledge มี experience ที่สูงมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอา data นั้นออกมาใช้ยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปดึงสูตรอะไรมาใช้ในขั้นที่3ต้องไหมคะคราวนี้พอเราได้ประสบการณ์เรามีข้อมูลเรามี data เรามี experience แล้วคุณต้องรู้เรื่องในเรื่องของ stat อย่างที่บอกคุณถึงจะเป็น data science นะคะ data scientist หรือพวกที่เขาวิเคราะห์เรื่องของข้อมูลเชิงลึกนะคะฉะนั้นเขาก็จะใช้เครื่องมือที่เป็น machine learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ data ก่อนหน้านั้นคนที่ analyze ก็จะเป็นพวกนักสถิติต้องไหมคะแต่นักสถิติต
บางทีก็จะพลาดในเรื่องของการดึงเดต้าที่เป็นพิเศษโปรเจกต์การที่เขารู้แค่สถิติแต่ไม่ได้รู้เรื่องลึกในเรื่องของงานมันก็จะพลาดได้ฉะนั้นปกติบริษัทใหญ่เขาจะเอานักสถิติคู่กับ experience expert หรือ manager ใหญ่ที่จะต้องนั่ง analyze data กันช่วยกันนะคะเพราะว่าคนนึงเขาซ่อมส่วนนึงคนนึงเขาซ่อมส่วนนึงแต่คนช้าอีกคนนึงป่วยทำไงคะก็รออีกคนป่วยหายถูกต้องไหมฉะนั้นคือ big data มันถึงเข้ามามันถึงเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือที่ช่วย analyze ข้อมูลช่วยตัดสินใจนะคะกฎของเรื่องคอมพิวเตอร์สายที่ต้องเข้าใจแมคานิซึมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ต้องรู้เรื่องการ transfer data บิตไบต์ข้อมูลคุณต้องเข้าใจคุณถึงจะสามารถเป็นตัวที่เป็น analytic ขนาดได้นะคะฉะนั้นทุกอย่างมันจะรวมกันหมดให้เป็นพวก data science คราวนี้ถัดมาสิ่งที่คุณก้าวเข้ามาสู่ตัวที่เป็น machine learning เท่าไหร่หนึ่งคือวิเคราะห์แม่นยำ predict data ได้แม่นยำสองเร็วความรวดเร็วของ data ที่ทันท่วงทีในการใช้งานของคนตัดสินใจอยากจะใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันถูกลงถูกต้องไหมความเร็วมันสูงขึ้นนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นในเรื่องของแมชชีนหมดเลยตื่นขึ้นมามีนาฬิกาวัดอุณหภูมิหัวใจทำนู่นทำนี่ส่งเดต้าไปนู่นนี่นั่นมานี่เปิด GPS ขับรถมาหรือบางทีคุณมีรถที่เป็นแบบนิวรัลเน็ตเวิร์กหน่อยตั้งค่าคนท้ายหน้าหลังอะไรของคุณเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้มันมีแมคานิซึมซึ่งมันช่วยในเรื่องของ data input data พวกนี้แต่หน้าที่เราคือจะต้องเอาพวกนั้นมาanalyzeนะคะว่าข้อมูลที่คุณอยากได้มันคือข้อมูลอะไรบ้างนะคะอ่ะคราวนี้ถ้าจะให้ชัดดูภาพนี้ที่เราพูดกันตั้งแต่วันแรกนะคะเราก็จะลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วเราอยู่ตรงนี้ละแมชชีนเลิร์นนิ่งนะคะโดยแมชชีนเลิร์นนิ่งเองมันมีอยู่สองตัวที่คุณควรจะเข้าใจในเรื่องของ machine learning ก็ให้ดูภาพแล้วค่อยกลับมามันจะมีตัวที่เป็น framework กับตัวที่เป็น programming language ฉะนั้นคุณอย่างงคุณต้องเข้าใจตัวที่เป็น structure ให้ดีอย่าจำสับสนว่าอันไหนมันคืออะไรนะคะบางคนก็จะเข้าไปถามว่าอาจารย์ Spark มันเกี่ยวอะไรกับ machine learning R กับปาผมควรใช้อะไรดีเพราะว่าตอนนี้พูดนะคือจริงๆแล้วมันคนละส่วนงานกันเราจะต้องเข้าใจระบบของตัวที่เป็น data science หรือตัวที่เป็น data ที่เราทำคือบางส่วนมันต้องใช้ทั้งคู่บางส่วนมันก็แยกได้ขึ้นอยู่กับงานที่คุณใช้นะคะฉะนั้นคุณดูก่อนอันนี้คือ machine learning ที่เราพูดถึงตัวที่เป็น framework ที่เราลงก็คือ Spark นะคะถามว่าทั้งหมดนั้นคุณเลือกตัวที่คุณชอบตามสิ่งที่คุณอยากได้มันคือเฟรมเวิร์กแต่ละค่ายที่ผลิตออกมานะคะส่วนข้างล่างก็เช่นกันข้างล่างคือโปรแกรมมิ่งที่คุณจะมาใช้กับเดต้าไซน์คุณเลือกตามที่คุณถนัดคุณเลือกตามที่คุณชอบหรือบางคนอาจจะชอบหลายตัวก็ได้เพราะว่าในแต่ละตัวมันจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละอันแต่มันจะเป็นข้อดีข้อเสียที่ช่วยกันบางคนอาจจะเขียน C Sharp เป็นเขียน Java เป็นเขียน Python เป็นเขียนตัวที่เป็น Scala ได้ก็มีเพราะ programming อย่างที่บอกเขียน1ตัวเป็นตัวถัดไปก็ขยับตามเองเพราะมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนอกจากรูปแบบในการเขียนแต่ if then else loop while and for อะไรพวกนั้นก็เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะฉะนั้นคุณแยกให้ออกว่าอันนึงคือ framework ที่เราจะใช้เป็นก้อน structure ของมันอีกตัวนึงคือ programmingที่ใช้โคดดิ้งดึง data ขอเข้าใจที่พูดนะคะคราวนี้ตัวที่อาจารย์เลือกใช้คืออาจารย์ใช้ R programming เพราะทำการสำรวจจาก big data ของตัวเองที่มีข้อมูลในประเทศไทยตอนแรกจะสอน Python แล้วนะตอนแรกจะสอนแล้วตอนที่ทาง AIT หรือที่ทางดีป้าเขาถามว่าอาจารย์จะใช้ ML ตัวไหนก็นั่งคิดแล้วก็สอนตัวไหนดีวะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็เป็นดัตต้าสายไม่ใช่หรอวะก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่อะไรดูซิว่าคุณสอนอะไรก็เลยเลือก
สิ่งที่เริ่มอาโปรแกรมมิ่งตอนนั้นคือเราเห็นเดต้าที่เราอานาไลซ์ขึ้นมาว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะตัว Python เนี่ยเริ่มขยับบ้างแล้วนะคะ R มีขยับบ้างแต่ว่าก็ยังไม่มากในเดต้าไซต์ที่เองแต่ตัว R เนี่ยมันรันเดต้าเลยคือประมวลผลคือเราเคยคอมแพร์ระหว่าง Python กับ R ในเราพูดเชิงประมวลผลในเรื่องของ data จากแม้แต่กระทั่ง internal หรือ external site ก็แล้วแต่อาจจะรันเร็วกว่า Python นิดหน่อยแต่ Python จะเขียน AI ดีกว่า R ทำไหมเขาจะได้พูดไหมคะคือมันต้องเล่าต่างหากคุณอ่ะคุณใช้กับ AI เยอะคุณก็เลือก Python ไปแต่ถ้าคุณ analyze data warehouse เยอะๆคุณก็ใช้ตัว Rหรือคุณ analyze พวกอย่างอาจารย์เป็นคอนซัลท์ให้กับโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้อาจารย์ใช้ R เพราะโรงพยาบาลจะใช้ตัวที่ data ที่ความเที่ยงตรงในเรื่องของสถิติแล้วก็ analyze ตัวที่เป็น prediction ข้อมูลที่ได้จากยาโรคคือมันเป็นข้อมูลซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้ามันทางด้านพวก AI อะไรเนี้ยก็จะเลือก Python ใครเขียน Python ด้วยมือคะมีอยู่สี่ห้าคนนะวันนั้นนะไม่กล้ายกหรอกคือถามว่าดีไหมดีทุกอย่างมันมีหมดและคุณสามารถเลือกตามความถนัดได้อาจารย์คือทั้งหมดนี้อาจารย์เขียนมีลงอาแล้วลงอามีหมดมีแค่สี่ตัวมีแค่สามตัวที่ยังไม่เคยทำก็คือตัวนี้สามตัวนี้ที่ไม่เคยใช้แต่เนี่ยคือใช้มาหมดนะคะถามว่าทุกวันนี้ใช้ความอยู่มันใช้ถ้างานที่มันเป็นพวกETL เป็น AI เป็นนิวรอนที่อยู่กับทีมนิวรอนก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเราจะมีทีมนิวรอนอยู่ของประเทศนี่แหละแล้วถ้า analyze data ที่เป็นนิวรอนก็แล้วก็ AI ก็จะใช้พวก Python ทูลแต่ถ้าฝั่งที่เป็น data ที่เป็น scientist ของไทยก็จะใช้ตัว R ดังนั้นเลยทำ survey มาละในข้อมูลประเทศไทยที่เป็น data scientist นะคะว่าสอน R ดีกว่าคุณจะได้เอาไป analyze ตัวที่เป็น data เยอะๆแล้วก็จัดการมันให้ได้นะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างของตัวที่เป็น ML คราวนี้คุณดูกลับเข้ามาสู่ตัว ML อีกรอบนึงนะคะตัวรูปนี้ตัวนี้คือ Hadoop ecosystem ML อยู่ตรงนี้นะคะแล้วคุณก็ลงไปรอบข้างไปหมดละนะคะแต่แค่เหลือดึงขึ้นมาใช้คราวนี้ลักษณะของการทำงานนะคะตัว ML เองจะต่างจาก traditional programming ตรงที่ว่ามันสามารถมี output เห็นเลยใส่ data ปุ๊บเห็นข้อมูลนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือความก้าวหน้าในแต่ละปีของโลกนะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี50หรือ950นะคะเขาก็จะพูดถึงข้อมูล architecture เป็นในเรื่องของ intelligence เป็นในเรื่องของ BIจนถึงปี80นะคะเขาก็เริ่มคิดว่าเฮ้ย intelligence มันยังไม่พอสังเกตว่าใน Oracle ใน SAP มันมีโมดูลนึงที่เป็น business intelligence อยู่อย่างตัวที่ของพิติทำที่อยู่ซีเกตใช้ Oracle ใช่ไหมคะเพราะว่าสมัยที่ทำงานเคยดีลกับซีเกตเหมือนกันเพราะว่าเขาจะอยู่เทรนนิ่งของ Oracle แทนนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ออกไปนานแล้วค่ะก็คือ20ปีแล้วล่ะจะมีพี่ที่เคยทำ Oracle ด้วยกันผมเป็นเพื่อนกันนะคะที่ซีเกตใช่ไหมคะอยู่ซีเกตแล้วก็ผมทำงานหนักนะก็คือตอนนั้นที่ดูกับทีมที่ซีเกตเมื่อโอ้20ปีแล้วนะตอนนั้น Oracle ดังมากแล้วซีเกตก็ทุ่มทุนสร้างมากใช้ Oracle Database แล้วก็ตอนนั้นก็ไปเทรนนิ่งให้วิธีการใช้อะไรเงี้ยนานมากเหมือนกันไม่ได้ไปซีเกตมานานมากแล้วก็คืออย่างที่บอกตอนนี้ออคโคมันก็มีขาที่เป็น BI แต่ว่าพอ BI มันพอไหมมันก็เริ่มไม่พอละเพราะข้อมูลมันไม่ใช่อยู่ที่อันเดียวแล้วมันไม่ได้อยู่ใน Object Oriented อย่างเดียวแล้วตอนแรกการเขียนโปรแกรมก็เป็นแบบแค่ database ธรรมดาใช่ปะเริ่มมาเป็นrelational database ก็คือเขาก็ออกมาเป็นค่ายแรกเลยเป็น RDBMS ค่ายแรกเสร็จปุ๊บก็มาสอบตัวที่เป็น object oriented ขึ้นมาอีกรอบนึงคือเป็นโมดูลขึ้นมาพอจับ object เสร็จปุ๊บมาเ
นนะคะพอมาเป็นอินเทอร์เซนสักพักหนึ่งเริ่มบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะตั้งแต่ปี80ข้อมูลมันเริ่มไม่เที่ยงตรงข้อมูลมันเริ่มไม่อินเทอร์เซนเท่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันก็เริ่มที่จะมีตัวที่เป็น machine learning นะคะก็คือมันจะ analyze ตั้งแต่ภูมิอากาศสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่แค่อยู่ในเดต้าเบสนะมันจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรอบตัวเรานะคะอย่างอ้อมยกตัวอย่างเดต้านะสมมติว่าเรามีข้อมูลตัวหนึ่งถามวิดาโพลเนี่ยคือเปิดเราบอกว่าเครื่องเปิดเครื่องหมายถึงว่าเปิดแอร์นะคะวันละ5ชั่วโมงเดือนนี้จ่ายไฟ560บาทถ้าจ่ายเดือนละ450บาทหรือน้อยกว่าควรจะเปิดวันละกี่ชั่วโมงถ้าเป็นอินจิเนียร์คุณใส่สมการมาเรียนระยะได้ค่าออกมาแต่ในทางเดต้าไซน์ค่าไม่แฟร์เพราะอะไรคุณเปิดแอร์ถ้ามันร้อนมากๆค่าไฟเพิ่มไหมแต่ถ้าทางคณิตศาสตร์มันจะได้ค่าพื้นที่ฟ้าอากาศเป็นไงเปิดแอร์แล้วก็คุณจะได้450มันจะเป็นสูตรตายตัวแต่นักเดต้าไซน์หรือนักคณิตศาสตร์นักสถิติก็ระดมหัวสมองกันใหม่บอกไม่ใช่ละอุณหภูมิเปลี่ยนกินไฟก็เปลี่ยนฉะนั้นการบรรยายงานในสมัยเราเรียนประถมมัธยมมันช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือข้อมูลบางส่วนเราบอกว่าเราเปิดแอร์5ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่อยากจะจ่าย450เนี่ยคือบางทีมันไม่ได้คิดแค่เรื่องการเปิดว่ากี่องศานู่นนี่นั่นแต่มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยว่ามันร้อนมากไหมมันอะไรไหมมันเอฟเฟกต์หรืออ่ะอีกเคสหนึ่งขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือค่าคณิตศาสตร์นะเติมน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้รวม560กิโลเมตรถ้าขับรถเร็วเฉลี่ย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรถ้าวิ่งนะคะถ้าวิ่งได้กิโลเมตรละ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งได้คือมันจะเทียบเทียบไปแต่ถามว่าบรรยายงานมันถอดออกมาเลยว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่บางทีการเฉลี่ยในเรื่องของน้ำมันมันก็จะดูในเรื่องอื่นด้วยมันไม่ได้ดูแค่รถอย่างเดียวมันดูสภาพอย่างอื่นด้วยแรงดันแรงหนึ่งแรงม้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์นะคะว่าเราสามารถวิเคราะห์แบบนั้นได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเคสเล็กๆแต่เดี๋ยวจะยกเคสให้ดูเรื่อยๆนะคะหรือมีอะไรอีกถ้าตั้งอุณหภูมิหม้อต้มน้ำที่100องศาเซลเซียสจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ร้อยละ85ภายใน1นาทีอยากทราบว่าถ้าต้องการให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะร้อยละ90ในเวลาเท่าเดิมจะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่และถ้าต้องการให้ฆ่าได้หมด100ละ100เลยต้องอุณหภูมิเท่าไหร่คือปกติมันใช้ปฏิกิริยาได้ถูกต้องไหมแต่ในทางกลับกันมันจะมีหลายอย่างที่เป็นตัวแปรในเชื้อแบคทีเรียความชื้นก็เป็นตัวแปรหนึ่งได้มันไม่สามารถเป็นระยะแล้วถอดรูทมาฝังที่เป็นค่าความน่าเชื่อถือ 100% ไปได้อันนี้คือในทางที่เรา analyze data เพื่อตัดสินใจจริงๆอันนี้ยกให้เห็นแค่ว่าทำไมแมชชีนเลิร์นนิ่งมันถึงเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าข้อมูลที่เราเรียนที่เป็นคณิตศาสตร์มันมีความน่าเชื่อถือแต่มันไม่ได้ 100% เพราะมันมีการคาดเคลื่อนทำให้เขาลบละลายมาหลายร้อยลายแล้วเขาก็เลยเกิดเป็นเดต้าไซน์ขึ้นมาเพื่อคลีนิคข้อมูลให้มันชัดขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูลให้มันถูกต้องจริงๆนะคะคราวนี้ตัวที่เป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งมันก็เข้ามาตั้งแต่ปี1980นะคะเสร็จแล้วก็จนถึง2010วันนี้คุณ2000เท่าไหร่ละ17เราเพิ่งเริ่มต้นนะเข้าไปไกลแล้วแต่เอาไปถึงบอกว่าเมืองไทยมันก็ไม่ได้สายเพราะเรามันมีสตรัคเจอร์ที่ต่างจากชาวบ้านถูกต้องมั้ยคะฉะนั้นตั้งแต่ปี2010มันจะเป็น deep learning ตอนนี้เมืองไทยอาจจะกระโดดมาที่ deep learning เลยจะได้ถามชาวบ้านน้องมั้ยคะ
Deep learning คือวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศหรือมวลร่างกายอันตรายทุกสิ่งอย่างว่าเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันวิเคราะห์อะไรยังไงได้บ้างนะคะนี่คือลักษณะภาพที่เป็น machine learning คือ data ก็มีสิ่งสภาพแวดล้อมอัลกอริทึมหรืออะไรก็แล้วแต่ feature มันเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะฉะนั้นการทำBig Data หรือการ Analyze ที่เป็น Machine Learning นี่จะต่างจาก Big Data ธรรมดาเพราะ Machine Learning มันจะก้าวขึ้นมาข้างบนอะคือ Big Data มันจะมีหลาย Level Level ต้นก็คือ Cleansing Data ทำ Mining ทำนู่นนี่นั่นพอ Mining เสร็จปุ๊บใช้สูตรคณิตศาสตร์มาจับกับ Data ที่เราอยากจะ Analyze ถึงบอกว่าวันนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกท่านในห้องเนี้ย40-50คนเนี้ยคุณได้ก้าวไปสู่ตัวที่เป็น Data Science จริงๆเพราะ3วันแรกเราลงซอฟต์แวร์ซึ่งไม่มีที่ไหนเขาสอนคุณหรอกอันเนี้ยเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันถ้ามีเรียนซอฟต์แวร์ปั๊บเขาเดโมให้ดูคุณกลับไปบ้านคุณก็ตายเหมือนเดิมเพราะอีเดโมเครื่องนั้นเครื่องคือเครื่องเขาที่มันไม่ใช่เครื่องคุณแล้วลีนุกซ์อ่ะมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลามันไม่เหมือนวินโดว์ข้อดีของ Windows ที่มันอยู่ในโลกมนุษย์ก็คืออะไรมันมีสเต็ปเหมือนกันถูกต้องไหมคะ1 2 3 4อ่ะคนที่2ลงก็1 2 3 4ส่วน Linux เนี่ยมันแก้ปัญหาของมันไปเรื่อยๆตาม resource ที่คุณมีในแต่ละองค์กรนะคะคราวนี้ตัว Machine Learning มันมีอยู่3 structure เรียนเล่มไหนก็เป็นแบบนี้คุณสามารถเข้าดูตามเว็บไซต์ได้ที่อาจารย์อ้างอิงนี่คือตัวเล่มที่อาจารย์ก็เรียนตั้งแต่ปี2008จนถึงทุกวันนี้ก็เป็น structure นี้มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เหมือนเวลาเราเรียนคอมพิวเตอร์อ่ะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นคืออะไรมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่มันแค่เปลี่ยนอีกตัวที่มันเกี่ยวเนื่องไปเฉยนะคะคราวนี้ตัว machine learning เองมันก็จะมีอยู่3แบบที่เราจะต้องใช้ในการ analyze ตัวแรกคือ supervised ตัว supervised คือมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์อยู่ในซอฟต์แวร์อยู่แล้ว detection ANOVA t test f test ที่ SPS มีอะไรมันมีทุกอย่างที่อยู่ใน SAS มีอะไรมีทุกอย่างที่อยู่ในสูตร Excel อะไรมันมีทุกอย่างให้คุณดึงไปใช้กับสูตรที่เป็น Business Process ที่คุณตั้งขึ้นเหมือนเราเรียนวิจัยอะเราอยากจะบอกเราอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ที่สูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กันหมายถึงว่ามีผลส่งผลต่อเด็กที่แรกเกิดไหมอายุเด็กแรกเกิดหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นั้นคุณจะหาได้จากไหนคุณคิดเองถ้าคุณคิดเองว่ามันมีใช่ไหมคุณคิดว่าเฮ้ยคนสูบบุหรี่อ่ะมีผลกระทบตั้งขันอันนี้คือความคิดของเราถูกต้องไหมคะส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยป้าข้างบ้านก็สูบจนลูกเขาโตเป็นหนุ่มเป็นเด็กวิศวะเรียนก็หนุ่มถือว่าเก่งไม่เห็นมีผลอะไรเลยอันนี้คือฝั่งที่บ้านที่สูบบุหรี่เมืองนอกผู้หญิงสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ18ลูกเขาก็ยังเรียนหนังสือเขาก็ยังโตได้เมืองไทยบอกไม่ใช่เราแอนตี้คุณสูบบุหรี่มากถูกต้องไหมคะแม่ที่สูบบุหรี่ส่งผลต่อเด็กแน่นอนอ่ะสองประเทศมีเป็นแล้วแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนคือคำถามแล้วคือคำตอบนั่นคือเราต้องหาคำตอบเดี๋ยวจะมีเคสให้คุณดูว่าเฮ้ยเดต้าที่จะสั่งให้มาแล้วคุณลองอนาลิซ์ดูว่าส่งผลเป็นจริงใช่ไหมคำตอบคือใช่และไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจคำถามที่เกิดขึ้นจะไม่มีคำตอบว่าไม่แน่ใจจะต้องมีคำตอบว่าได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ให้คุณได้เรียนรู้และตัดสินใจจะไม่มีลังเลว่าอาจจะได้มั้งจะไม่มีคำตอบนี้ในเดต้าไซน์จะบอกเลยว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้จะไม่มีตกปากว่าเอออาจจะใช่ไม่ใช่ถ้าเราอยากรู้อะไรต้องได้ได้รู้เรื่องนั้นแต่คุณจะได้ต้องได้เดต้าที่ข้อมูลที่แน่นแล้วคุณต้องดึงข้อมูลให้รู้ว่ามันคืออะไรและใช้สูตรที่เหมาะสมการหาความสัมพันธ์กันเคยเรียนวิจัยไหมคะเรียนสถิติมีใครไม่เคยเรียนสถิติก็มือโอเคงั้นก็ง่ายละถ้าหาเปรียบเทียบถูกต้องนะเหมือนไม่ได้ถามว่าการศึกษาส่งผลต่อปัจจัยในการซื้อโทรศัพท์มือถือไหมสมมตินะเราอยากรู้เราก็ไปเซอร์เวย์มาอย่างยากเขาก็จะไปเซอร์เวย์ตั้งแต่ประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ไปเก็บข้อ
ข้อมูลมาแล้วก็มาลิสต์กับยี่ห้อโทรศัพท์ถูกต้องไหมคะนั่นคือ Data ที่เป็น Data ดิบที่เราได้มาพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข้อมูลอย่างนั้นมาอะไรความหมายและคำถามสำคัญคือทำยังไงถ้าไม่ใช่นิด้านะคุณทำยังไงเพราะนิด้าเขาจะมีส่วนของเขาเขาเรียนมาลึกแล้วถ้าไม่ใช่นิด้าคุณจะทำยังไงคุณถึงจะอยากรู้ว่าเฮ้ยการศึกษาส่งผลต่อการแบรนดิ้งของการใช้โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะหาด้วยอะไรคุณจะทำยังไงเซอร์เวย์สอบถามมาได้แล้วสมมติว่าเราได้ Data มาแล้วเราทำไงต่อเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าอาจารย์มณีรัตน์จบปริญญาเอกใช้ iPhone สมมตินะพี่แท็กจบปริญญาเอกใช้ Samsung สมมติพี่เป้จบปริญญาเอกในการอ่านสมมติใช้อีกยี่ห้อหนึ่งคือเราไม่รู้เลยประถมมัธยมอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลเป็นขยะเต็มไปหมดหมายถึงว่าเราได้ Data มาคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงเราจะใช้สูตรอะไรพี่จะได้ยินตอบไหมพี่จะมีได้หรือไม่เราจะใช้สูตรอะไรเราก็แยกประเภท Data ก่อนว่าการศึกษามีกี่ระดับยี่ห้อโทรศัพท์มีกี่ประเภทแล้วไงต่อนะแล้วก็แต่ละระดับของการศึกษามันแยกสูงไปจะน้อยไปมากได้หรือเปล่าพอรู้แล้วว่าสูงไปมากแล้วไงต่อก็ยี่ห้อโทรศัพท์ก็แยกมาเป็นประเภทปุ๊บแล้วก็เอา2อย่างนี้ไปทำ correlation กันใช่ไหมคะก็คือที่ว่าตัวแปรแต่ละประเภทจะเป็นถ้าอย่างตัวแปรระดับแตกต่างกันจะเป็นตัวแปรสุขภาพแล้วก็ตัวแปรเชิงอันนี้แชร์ข้อมูลกันนะคะที่เป็นยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพเหมือนกันคือเราก็กำหนดเลขให้กับของตัวนี้ซึ่งมีตัวสี่สิ่งให้ทดสอบกับจะเป็นเป็นที่สี่เดชันซึ่งนี่คือความหมายที่จะเสื่อมคุณเลือกสูตรผิดชีวิตก็เปลี่ยน ความหมายที่จะเสื่อมนะคุณเลือก F test กับ T test ความหมายก็ต่างแต่คุณมี Data เหมือนกันทั่วโลกนั่นคือความหมายที่จะเสื่อมคือคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ทุกคนก็เป็นคุณเป็นนักสถิติทุกคนก็เป็นถูกต้องไหมคะคุณดึงเดต้าถูกสูตรที่เราต้องใช้หรือเปล่าอย่างข้อมูลที่มีประเภทแตกต่างกันก็ใช้สูตรต่างกันนั่นคือความยากของนักเดต้าศาสตร์แต่พี่ที่มาหลังด้านไม่เป็นหน้านะเพราะว่าแกได้แน่นปึ้งนึงสถิติแกแค่มาเพิ่ม knowledge ว่าทำยังไงในเรื่องของเดต้าเครื่องมือเพราะ HBAS หรือตัวแซดอะไรเนี้ยใช้คุณคล่องหรือแค่ว่าเราจะทำยังไงกับ Data ศาสตร์ที่มันมีอยู่ในโลกเอา Instagram อะไรพวกนั้นออกมาตัดคำยังไงอยู่ใช่ไหมคะแต่สูตรเป๊ะแล้วนี่ถ้าเรียนนี่จะประสบความสำเร็จมากแต่เราจะต้องรู้คณิตศาสตร์ที่เป็นแปะพื้นฐาน T-test อธิบาย T-test นะคะคือจะทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มตัวอย่างทดสอบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยตัวค่าเฉลี่ยความที่เป็นอย่างนี้ความพึงพอใจแตกต่างกันไหมผู้หญิงกับผู้ชายมีความต่างกันในเรื่องอะไรบ้างก็จะใช้สูตรนี้ FTS ก็จะเหมือนกับยี่ห้อมือถือแต่ถ้าจะต้องบอกว่าเป็นความพึงพอใจต่อยี่ห้อมือถือระหว่างระดับการศึกษาก็คือมากกว่าของกลุ่มที่ขึ้นไปในตัวไทยระดับการศึกษาก็อาจารย์ว่าแบบก็คือประถมมัธยมปีตีปีโทปีเด็กก็คือจะมาทดสอบค่าเฉลี่ยรวมกลุ่มการศึกษาแล้วก็ถ้ามันมีระยะสำคัญทางสถิติก็จะดูเปรียบเทียบกับหลายคู่ว่าระดับการศึกษาไหนมีความคิดเห็นแตกต่างกันก็คือจะมาดูเทียบเป็นหลายคู่ด้วยที่เป็นภาพรวมพอจะเห็นพอที่อาจารย์พูดเนี่ยคือการทำเดต้าไซน์มันไม่เหมือนเรเลชันนอลดาต้าเบสเหมือนที่เราใช้จอยเทเบิลแล้วออกมาโน่นนี่นั่นแต่มันก็ต่อยอดแต่ถามว่าเรเลชันนอลดาต้าเบสสามารถทำแบบนี้ได้ไหมได้นี่แม่นเพราะเรามี Data แล้วนะคะฉะนั้นตัวแมชชี
ีนเลิร์นนิ่งอย่างที่อาจารย์จะชี้ให้คุณเห็นก็คือซูเปอร์วายส์ก็คือมันเป็นสูตรที่มีกับตัวเดต้าแล้วเช่นพวกทีเทสเอฟเทสรีเกรสชันอะโนวามัลติเรเกรสชันหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนั้นคือเป็นซูเปอร์วายส์ก็คือมีให้เราได้เรียนรู้มีอาจารย์เป็นปรมาจารย์ที่อยู่ในสูตรนั้นแล้วในซอฟต์แวร์แล้วแล้วเราดึงทำอนาลิซ์แล้วอ่านค่าตัวแปรอันนั้นเราเรียกว่าซูเปอร์วายส์นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าอันซูเปอร์วายส์เนี่ยก็คือพวกเดต้าที่มันคลัสเตอร์ริงจัดกลุ่มให้เรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าอันเนี้ยไม่มีผู้สอนมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเป็นฟังก์ชันนอลที่ได้จากเดต้าได้จากสิ่งแวดล้อมได้จากอะไรมันจะเป็นตัวที่เป็นอันซูเปอร์วายส์ก็คือไม่มีสูตรตายตัวเราจะได้จากการเก็บเดต้ามาจริงแล้วเราสร้างสูตรขึ้นมานะคะฉะนั้นสองตัวนี้จะต่างกันส่วนตัวนี้จะมีอัลกอริทึมที่ให้เราสร้างมันจะเป็นเหมือนนิวรอนเน็ตเวิร์กเหมือนเวลาคุณหุงข้าวต้องหุงข้าวดีๆเครื่องสักเครื่องหนึ่งสมัยก่อนคุณจะมีข้าวมือใส่ลงไปเพื่อหุงข้าวใช่ไหมอาจารย์ที่อยู่อาจารย์ที่เอกไทยก็จะมีแบบเฮ้ยเท่านี้แหละมันจบทุกวันนี้ใส่น้ำน้อยน้ำมากข้าวสุกโอ้ยพอดีมันปริมาณการของตัวที่เป็นน้ำมันจะเป็น neural network อีกแบบนึงแต่มันจะเอามาใช้กับ environment ของ data พยากรณ์ความน่าจะเป็นของ data ที่ขับเคลื่อนทุกวันฉะนั้นคือบางทีเราต้องมองให้มันเหมือนเป็นในหนังนิดนึงคือเรื่อง big data มันเหมือนก้าวข้ามอะไรไปไกลมากบางทีเราเคยนั่งดูหนังว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้จริงในโลกของเราจริงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเพราะว่ามันต้องเรียนรู้นะคะว่าเฮ้ยทำยังไงทำไมได้ตั้งแบบนี้คือบางทีอย่างที่อาจารย์ถามตัวอย่าง3 4ข้อนะมันใช้บัญญัติอย่างไม่ได้แต่มันจะใช้พวก regression multi regression หรือพวกค่า analysis data ช่วยบางส่วนแต่แล้วมันก็จะมี data ที่เราจะสามารถใช้สูตรอย่างอื่นเพื่อทบทวนความ prediction ของข้อมูลนะคะคราวนี้ถัดไปอันนี้คือแยกให้เห็นถึง2ตัวนะคะระหว่างตัวที่เป็นซูเปอร์วายแล้วก็อันซูเปอร์วายนะคะคุณจะต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนอย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคราวนี้ตัวที่เป็นซูเปอร์วายอันนี้บอกไปแล้วมี Phoenix Future Case มี Knowledge แอคชั่นข้างในมีข้อมูลให้เรามีโฟมีโน้ตมีนี่เดี๋ยวเราจะได้ลองใช้อันซูเปอร์วายคือ Learning จากสิ่งที่เกิดปัญหาคัสเตอร์ข้อมูลที่มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในประเทศเดียวกันคัสเตอริงข้อมูลที่มันสัมพันธ์การแยกโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรอะไรแต่มันจะได้จากความจำของคอมพิวเตอร์ที่มันจะรู้เองว่าฐานนั้นอยู่ตรงนั้นฐานนั้นอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นความฉลาดของคอมพิวเตอร์เองนะคะแล้วเราจะดึงมาใช้มันส่วนตัวที่เป็นเรนฟอร์สเนี่ยคือมันจะได้จากธรรมชาติได้จากข้อมูลเกมเพลเยอร์นู่นนี่นั่นหรืออะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีอันนี้คืออาจารย์พูดไปแล้ว2ตัวนี้ทำไม่ได้แค่นั้นว่าข้างบนคือตัวที่เป็นเฟรมเวิร์กที่เราจะใช้ส่วนตัวข้างล่างจะเป็นตัวนี้แหละเกรสที่เราจะดึงข้อมูลดึงเดต้าเข้ามาใช้นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์เลือกอ่านโปรแกรมนี้ก็คือตัวนี้เดี๋ยวลองใช้ดูมีคนเคยเขียนอ่านหลายคนเดี๋ยวจะได้เป็นคอนซัลท์ให้เพื่อนๆด้วยคราวนี้เราลองก่อนดีกว่าค่อยว่ากันในเรื่องทฤษฎีนะคะถ้ามีคำถามค่อยถามไปเรื่อยๆคราวนี้คุณไปตัวที่เป็น R programming ก่อนนะคะตัวที่เป็น R นะคุณคลิกไปที่ source ตัวนี้แล้วพิมพ์ตัว R เข้าไปเห็น R studio ไหมคะเจอไหมคลิกเข้าไปที่ R studioซึ่ง R Studio เป็นเครื่องมือนะคะจะมีคอนโทรลในการเขียนโคดดิ้งจะมี environment มี history ที่เราทำงานนะคะคุณสามารถ clean โดยใช้ในกวาดตัวนี้ clean นะคะแต่ถ้าเป็น R อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น command line ซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เลยลงตัวที่เป็น R Studio ให้นะคะคราวนี้ตัวข้างล่างเนี้ยมันจะมีไฟล์ที่เราสามารถลิงก์กับโปรเจกต์ที่เราสร้างที่เป็นของ R โปรเจกต์มีพอดกราฟออกกราฟออกอะไรตรงนี้มี
แพ็กเกจบางตัวเราต้องโหลดแพ็กเกจมาจากอินเทอร์เน็ตเราต้องโหลดแพ็กเกจการใช้งานซึ่งถ้ามันรันบางอย่างเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะถามหาแพ็กเกจเราก็ต้องโหลดนะคะเดี๋ยวจะสอนไปเรื่อยดีเทลให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะมีวิวเวอร์ข้อมูลต่างๆให้ไม่ค่อยเป็นเรื่องไปคุณลองพิมพ์ในหน้าคอนโซลนี่เรียกว่าคอนโซลนะคะคุณลองพิมพ์1คูณ2 enterคุณลองพิมพ์8คูณ9 enter นี่คือการเขียนโปรแกรมที่ง่ายมากเป็นภาษามนุษย์นี่คือคุณเขียนแล้วว่า1คูณ2ได้อะไรเก็บค่าไว้ในข้อมูลนะคะตัวที่เป็นแถวที่1 8คูณ9ได้72นะคะใส่เลข1เลข2เลข3เลข4แล้วเราจะบอกว่าการสร้างตัวแปรนะคะสังเกตว่าฝั่ง history ก็จะมีข้อมูลขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นเห็นไหมได้ไหมคะเดี๋ยวเขายืนซับเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเขาก่อนเพราะจะไม่เหมือนกันจริงๆในเรื่องนี้สไลด์ที่อ้อมทำตัวที่เป็นอาร์แมชชีนเลอร์นิ่งให้จะมีคุณทำตามนี้ได้เลยคือก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ดูคู่มือเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทำตามนี้บ้างถ้าอาจารย์คือจะได้เห็นว่าคุณพิมจะได้ถูกข้างหลังถ้ามองไม่เห็นสไลด์จะได้มองเห็นด้วยคุณเปิดไปที่หน้า182นะคะ182กลับบ้านนะคะถ้าข้างหน้าเดี๋ยวมองการสร้างแบบเวกเตอร์
ป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นไอทีนักไอทีอยู่แล้วอะ C คืออะไร C คือการคอมไพล์ว่าเว็บกรีนเยลโล่เข้าไปอยู่ในตัวแปรที่เป็นทัพโปก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเวกเตอร์ใช้ขวดหรือใช้บนขวดเหมือนกันนั่นถ้าไม่มี C อะไรเนี่ยคือทำไมต้องมี C คือมันจะคอมไพล์ตัวเนี้ยคอมไพล์ได้ไหมคะเราสร้างตัวแปรต่อไปนี่นะคะ5 colon 13นะคะมี5 colon 13ปริ้นนะคะปริ้นมีความหมายคืออะไรที่หลังมองเห็นไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะทำตัวยังไงให้จะลดเนี่ยมองเห็นไหมคะข้างหลังอันนี้เราสร้าง v สังเกตว่าทุกคลิปที่ environment มันจะมีตัวแปร v เก็บค่า5 colon 13หมายความว่าตั้งแต่5จนถึง13จะเก็บไว้ที่ตัวแปร v นะคะทำนะอันนี้เขียนแล้วอาจารย์รู้สึกเหมือนนิดนึงแต่ว่าช่วยเพื่อนดูข้างหน้านะคะให้รู้ในเรื่องของการสร้างตัวแปรนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปโหลดเดต้ามาเขียนคำสั่งเลยพวกนี้นะคะลองอีกตัวหนึ่ง x นะคะเก็บค่า 6.6 นะคะโคล่ง 12.6 คุณว่าค่ามันได้อะไร 16 8.6 เอ็นเท่าไหร่แล้วคุณลองปริ้นดู มันจะขึ้นคุณเอนเตอร์ได้เลยนะคะ2นะคะแล้วเราลองปริ้นตัวที่เป็นเมทริกซ์ดูสิคะว่ามันจะเป็น2หรือเปล่าปริ้นตัวที่เป็นเมทริกซ์เมื่อกี้
เลยมันจะพิมพ์ผิดยากมากเพราะว่ามันมีให้เราแล้วเห็นได้ดูนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลให้เราเป็นมาติกของข้อมูลนะคะแล้วก็ลองมาเป็นเมติก3 9 ลบ 1 4ตามข้อมูลที่เราใส่ไปนะคะ3 9 ลบ 1 4 2 6เลยอันนี้คือสอนวิธีการสร้างตัวแปรเฉยๆว่าเราสร้างเป็นแบบเมตริกนะนะคะคราวนี้ตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์บ้างนะคะใส่อาร์เรย์บ้างทันไหมคะข้างหลังทันไหมข้อมูลที่ได้อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่มีคอร์สการ์ดอะไรนะคะเราแค่สอนสร้างตัวแปรเฉยๆว่าสร้างตัวแปรแบบเมตริกเวกเตอร์ตัวแปรธรรมดาเนี่ยนะคะตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์เอ็นเตอร์วายใส่ค่าที่เราอยากจะให้มันเป็นเอาเองกรีนเยลโล่นะคะให้ค่ากรีนเท่ากับตัวที่เราจะสร้างว่าเราจะเอาเองแถวเท่าไหร่เราก็จะได้ตัวแปร A ที่เป็น array ขึ้นมาแล้วคุณลองปริ้น A ดูนะคะก็จะได้อันนี้คือเอาพุทนะคะตัวนี้คือเอาพุทที่ได้อ่ะจริงจริงอันนี้คือสร้างตัวแปรแบบ array นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้ array ที่ได้คือ3คูณ3 2ตารางก็คือ3คูณ3นะคะ2 array ที่เกิดขึ้นได้ไหมคะมีใคร error ไหมคะถ้ามี error ก็จะขึ้นมาอาร์เรย์ของเมทริกซ์อะอาร์เรย์ใช่ค่ะอาร์เรย์ของเมทริกซ์อาร์เรย์ของตัวที่เราใส่คืออาร์เรย์ก็คือตัวเมทริกซ์ที่เป็นที่เราอยากจะได้ว่าเราจะสร้างอาร์เรย์เท่าไหร่ตัวที่เราสร้างทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเรากำหนดอาร์เรย์3คูณ3ใช่ไหมคะมันก็จะสร้างอาร์เรย์ให้ข้อมูลแต่เราทำอาร์เรย์แปลว่าอาร์เรย์กับเมทริกซ์จะต่างกันในอาร์นะเมทริกซ์จะเป็นค่าข้อมูลนะคะที่เป็นชุดข้อมูลเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราเอาไปใช้สามเลขสามแรกนะคะก็คือสามแถวแล้วก็สามคอลัมน์คูณแล้วเราก็บอกว่าให้มันเป็นสองเมตริกก็คือสองไอ้สองตัวที่ใช้เขาถามว่าทำไมอาร์เรย์กับเมตริกเราใช้ต่างกันเนี่ยนะคะตัวเมตริกเองนะคะค่าที่ได้ในการใช้นะคะมันจะเป็นค่าที่ต้องเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันตัวอักษรเหมือนกันตัวอะไรเหมือนกันเหมือนเวกเตอร์กับตัวที่เป็นแฟกเตอร์นะคะเรียนหรือเรียนอักษรในแต่ละตัวเวกเตอร์แฟกเตอร์ก็ต่างกันนะคะตัวที่เป็นการทำงานในตัวที่เป็นเดี๋ยวมีเดต้าเฟรมอีกนะคะเดต้าเฟรมจะเป็นการใช้ข้อมูลที่มันมีเสียงเป็นข้องเนื้อเกมมันมีเวกเตอร์ลิสต์แฟกเตอร์เดต้าเฟรมอาร์เรย์เมตริกนะคะคราวนี้ถามว่ามันต่างยังไงเวลาไปใช้ข้อมูลที่ยัดลงไปต่างกันเช่นคำสั่งลิสต์เนี่ยคุณจะลิสต์ข้อมูลนะคะที่มันสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขตัวอักษรแต่ก็ได้แต่มันจะได้เป็นลิสต์ของแถวส่วนแมชิกกับตัวที่เป็นอาร์เรย์มันจะได้คือข้อมูลคือชุดแถวนะคะคอลัมน์อะไรแล้วแต่ถ้าเป็นแมชิกจะได้ชนิดเดียวกันแต่อาร์เรย์ต่างกันจะได้
ณจะต้องเฟรมแล้วก็เฟรมคือคุณเอามาจาก Excel เอามาจาก Excel ที่เรารัน SPS แถวแรกเป็นชื่อนามสกุลแถว2เป็นอายุแถว3เป็นการศึกษาแถว4เป็นโทรศัพท์ที่ใช้อะไรเงี้ยจะต่างกันได้ถ้าเป็น Data Frame อันนี้จะต่างกันได้ก็เป็นเหมือนอะไรต้องแต่อะไรจะต้องตัดข้อนี้แต่ Data Frame จะไม่ต้องตัดในเรื่องของข้อนี้เดี๋ยวได้เรื่องของในแต่ละตัวตอนนี้เวลาเราจะใช้นะคะในแต่ละตัวถ้าเราจะใช้อันนี้คือเราสร้างตัวที่เป็นอะไรของข้อมูลขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอให้เสร็จก่อนตัวหนึ่งท
ให้คุณสามารถส่งไปเรียนถอนได้เลยก็ได้มันจะมีโค้ดให้มีเอาท์พุตให้นะคะเดี๋ยวค่อยดูว่ามันทำยังไงโหลดโอเคแสดงว่าบางเครื่องที่ลงใหม่มันต้องโหลดแพ็กเกจโอเคเข้าใจละแต่เครื่องจะลงไปแล้วไหมคะบางเครื่องรอค่ะโหลดมันจะบอกแพ็กเกจที่เป็นมาจากมันจะต้องโหลดตัวแพ็กเกจเครื่องไหนที่ลงอาร์ใหม่เมื่อวานมันจะให้โหลดตัวแพ็กเกจที่เป็นอาร์มาร์กดาวน์คราวนี้คำถามคือโหลดจากตรงไหนนะคะสังเกตว่าข้างเนี่ยจะมีคำว่าแพ็กเกจถ้าใครมีแล้วมันจะขึ้นอาร์มาร์กดาวน์คุณติ๊กเลือกเลยก็ได้นะคะตรงข้างนี้นะคะอาร์เนี่ยมีอาร์มาร์กดาวน์ไหมคะตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีคุณอินสตอลใส่คำว่าอาร์มาร์กดาวน์นะคะนะอาร์มาร์กดาวน์ที่เท่าไหร่แล้วคุณก็อินสตอลนะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะรันอินสตอลเครื่องทุกเครื่องต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวที่เป็นอาร์สตูดิโอได้ไหมคะพอรันเสร็จปุ๊บนะคะคุณถึงจะมาคลิกตรงนี้แล้วเลือกอาร์มาร์กดาวน์ได้เสร็จแล้วคุณก็ตั้งชื่อนะคะอาร์และสมมติว่าการตั้งชื่ออาร์แล็บหนึ่งคุณจะให้มันออกเป็น HTML PDF หรือ Word ก็ได้ที่เป็น output เดี๋ยวจะให้ดูว่าให้รู้ว่าเป็นยังไงคุณสามารถทำเป็น report ให้เจ้านายหรือให้ลูกค้าหรืออะไรก็ได้นะคะคุณพี่โอเคได้รวมกันเสร็จยังคะยังถ้างั้นรอก่อนนะคะพี่โอเคถ้าใครได้แล้วมันจะขึ้นตรงนี้ R แบบหนึ่งนะคะเอาพูดอาจารย์เลือกเป็นแบบ HTML document นะคะแล้วมันก็จะขึ้นรายละเอียดของอาร์มาร์กดาวน์ขึ้นมาคุณไม่ต้องมาสนใจตรงนี้นะคะส่วนคนที่ขึ้นแล้วนะคะส่วนคนที่ยังไม่ขึ้นรอแป๊บนึงส่วนคนที่ได้แล้วคุณคลิกตรง insert นิดนึงดูเฉยๆนะคุณทำอะไรที่เข้าไปสังเกตว่าอาร์สตูดิโอมันลิงก์กับตัวที่เป็นโปรแกรมมิ่งที่คุณถนัดเห็นปะเลือกเลยใครเขียน Python เขียน Python ได้ใน R Markdown ใครเขียนตัวที่เป็น RC ได้ใครเขียน SQL ได้ใครเขียนแฟนได้เลือกแต่เราจะเขียน R ถูกต้องไหมเราก็จะเลือกตัว R บนเห็นปะคะนั่นคือข้อดีของ R Markdown คุณสามารถ merge Python R running ร่วมกันอาจารย์นึกบอกว่าอาจารย์เคยรันคำสั่งเดียวแล้วเทียบผลลัพธ์ระหว่าง Python กับ Rก็เลยรู้ปัญหาระหว่างตัวที่1กับตัวที่2คอมแพร์กันนะคะมันอยู่ในตรงนี้ที่เดียวกันเลยAmazing เนาะปกติเราเวลาเราจะทำอะไรต้องแยกส่วนเราเคยคือตอนนี้โปรแกรมเมอร์ต้องทานของตัวเองนะคะต้องเปลี่ยนวิวชีวิตไม่งั้นคุณจะไม่ก้าวเลยคุณไม่ไปไหนเลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองเพราะมันคือสิ่งใหม่จริงว่าเฮ้ยมันมารวมทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันสมัยก่อนที่เราเรียนคุณต้องแยกส่วนนะโปรแกรมใครโปรแกรมมันนะแต่ตอนนี้คือมันมารวมอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ธุรกิจไอทีเขาจะปรับเหมือนกันส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เดินไปพร้อมกันแต่จะมีการแข่งกันบ้างในบางโมดูลที่เขาเป็นจุดแข่งนะคะรันเสร็จยังคะตัวชื่ออาร์มาร์กดาวน์ไปยังเลยค่ะยังใช่ไหมเดี๋ยวรอเพิ่มก่อนก็ได้นะคะรอสักพักนึงต้องโหลดไม่รู้นานหรือเปล่าไม่นานประเดี๋ยวตอนนี้สักยามให้ยายพื้นฐานก่อนแล้วพรุ่งนี้เราanalyzeข้อมูลที่ยากขึ้นที่ผมทำตัว R ไปตัวนึง
ตั้งชื่ออะไรอันนี้น่าเป็นน่าจะเป็นชื่อที่เป็นตัวนี้นะอันนี้เห็นตั้งชื่ออะไรที่มีการตั้งอันนี้อาร์ถูกที่เป็นที่เหมือนกันเอาไม่เหมือนกันเพราะว่านี่ตรงเอาพุทธมันเป็นนี่แหละเอาพุทธเป็นอะไรรันไทม์ชิมมี่แต่นี่จริงๆมันต้องเป็นนี่ใช่ไหมเป็นจริงไหมใช่ไหมอ่ะอย่างตัวนี้ลบไปเลยตั้งชื่ออะไรกับอาร์หลักหนึ่งตรงเฮ้ยตั้งแล้วนี่เราตั้งแล้วตอนนี้ตั้งชื่อตอนที่เข้ามาตอนนี้ตั้งชื่อเรื่องของบุตรเกียรติอ๋อไม่ได้ตั้งชื่ออ๋อแต่ตอนนี้เขาที่ลองมีความกล้าในการเกิดไม่ได้ลองการทำงานอะไรอ๋ออินเสิร์ตมันกดบวกอ๋อเขาให้แม่ดีฟอร์เป็นอาร์แต่ว่าเราอาจจะทำอะไรอื่นอ๋อใครที่ยังไม่ได้มาร์กดาวน์นี้ไหมคะมีแล้วนะตอนนี้ถัดไปคือยังไม่ได้เหรอคะโอเคให้ทำเลยแล้วส่วนใครที่ได้แล้วคุณโหลดซิปที่มาจากที่ทับประจำเมื่อวานได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้คุณ copy data มาอยู่ตรงโฟลเดอร์โปรเจกต์ของคุณหน่อยเพื่ออยู่ในที่เดียวกันตอนนี้คุณไปที่คนที่ได้แล้วนะคะคนที่ไม่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่ได้แล้วคุณมาที่โฟลเดอร์ที่ของคุณมีใช่ป่ะคุณอยู่ที่โฟลเดอร์อะไรอันนั้นอยู่ดาวน์โหลดนะคะคราวนี้นะคะตัวที่คุณสร้างนะคะคุณสร้างชื่ออะไรคะมีชื่อไหมคราวนี้ตัวที่คุณอาจารย์สร้างชื่อนี้ถูกต้องไหมคราวนี้ความหมายคือที่คุณดาวน์โหลดของอาจารย์มาอาจารย์จะให้คุณ copy data copy ตัวที่หนึ่ง survey data เพราะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวรันเข้ามา analyze data survey messyนะคะคุณกดคอนโทรลอ่ะเดี๋ยวเราจะ copy ไปวางในโปรเจกต์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีตัว input มี input dot txt ไหมคะเดี๋ยวเพิ่มมีตัว txt เอาทั้งสองอันได้ค่ะเอาไปทั้งสองอันได้ค่ะแล้วก็ student มี student txt มี studentCSV survey CSV survey Excel SS ไม่มีด้วยหรอนะคะนี่ค่ะถ้ามีแล้วคุณ copy นะคะไปวางไว้ที่โปรเจกต์เองโปรเจกต์คุณอยู่ไหนเป็นlearning trainingใช่ไหมของคุณเดี๋ยวจะทำไม่ได้เนี่ยคุณต้องชื่ออะไรคุณก็วางไว้ที่เดียวกันเวลาใช้มันจะได้ง่ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอคุณ copy ไปอยู่ในโปรเจกต์ของตัวเองแล้วเวลาคุณจะจบคอร์สนี้คุณก็เอาโฟลเดอร์นี้กลับบ้านเลยไฟล์ที่อยากที่เขียนโปรแกรมก็อยู่ในนี้นะคะใช่ทั้งหมดได้ไหมคะเอาลงไปแล้วอยู่ในดาวน์โหลดโปรแกรมที่ลงตัวที่ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยอาจจะมีเราตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะครับ
แล้วตอนที่เซฟโปรเจกต์เอามาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะตอนที่สร้างโปรเจกต์เนี่ยเมื่อสร้างเราเซฟแผนไปตัวครับจะนิ่งวันนี้คือเซเว่นนะคะไอ้เจ้าเนี่ยยังไม่เสร็จหรอไอ้เจ้าเนี่ยดีเนี่ยนี่ขอดาวน์โหลดนะใช่ใช่วันนี้จะขอการโหลดเดต้าไปที่ไรซีโหลดเดต้ามีหลายแง่เช่นโหลดมาจากเว็บอ๋ออยู่ในนี้ลงแล้วเซิร์ฟแอร์ตรงนี้เลยนะคะโหลดมาจากดีเซอร์การดูเนี่ยโหลดมาจากโปรแกรมโหลดมาจากอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราโหลดจาก CVS ก่อนโหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์เดต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอันนี้คือที่เราเคยไปข้อมูลไปที่ insert ไปที่ insert
นี้เราเอาอ่านก่อนนะเราอยู่ที่ประเทศที่นะคะอ่านประเทศอาไปเท่าไหร่มันจะเป็นจุดๆแล้วอาตรงนี้ให้เราเขียนโค้ดดิ้งตรงนี้นะคะโค้ดแรกที่เราได้ให้เขียนก็เขียนโค้ดแรกที่เราได้เขียนให้ read data เมื่อกี้คุณกำหนดตัวแปรชื่อว่าเซเวกำหนดตัวแปรชื่อว่าเซเวนะคะ with table ดึง survey data ที่คุณเอามาเห็นไหมคะ survey data เพราะเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มา analyzeข้างหลังมองเห็นไหมคะไม่เห็นเลยหรอต้องมิดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวลองใหญ่มากมากตรงนี้ไม่ใช่จะล้นต่อเลยโอเคอ่ะเซอร์เวย์ใส่ลูกศรขีดกลางแล้ว read tableread table ที่มันอยู่ในไฟล์ของ survey data เห็นป่ะ survey data ใส่เข้าไปในตัวแปร survey นะคะอันนี้คือการอ่าน data ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า survey หลังจากนั้นคุณจะรันใช่ไหมคุณลองรันดูตรงนี้คนที่ทำเสร็จแล้วนะคะลองรันดูลูกศรมันจะขึ้น environment ชื่อว่า survey ขึ้นมาไหมหรือมันมี error error โอเคไหมถ้าคุณมี error นะคะคุณมี error ทำไมอาจารย์ได้อ๋อถ้าขึ้นฝั่งขวาคุณไม่ได้ใช่ไหมใช่มันจะขึ้นตรงนี้ว่า survey เห็นไหมคะตรง environment นะคะเช็ค environment ตรง meta มันจะมีคำว่า survey ถ้าเออร์เริ่มมันจะฟ้องเออร์เริ่มตรงนี้เลยว่าได้แล้วใช่ใช่ไหมคะนะคะมีใครลิสต์เดต้าเข้ามาไม่ได้ไหมคราวนี้คนที่ได้แล้วนะคุณลองคลิกตรงฝั่งที่เป็นเดต้าที่เซอร์เวย์ตรงนี้นะคะเซอร์เวย์เดต้าคุณคลิกเท่าไหร่แล้วคุณลองวิวไฟล์ดูนี่คือไฟล์ที่คุณลิสต์ขึ้นมามันจะขึ้นตรงนี้เป็น survey data.cms เห็นปะนี่คือ data ที่คุณลิสต์ขึ้นมานะคะให้เปิดตัวนะเราจะเอา data เนี้ยไป analyze